พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ประเทศไทยได้เปรียบด้านภูมิอากาศที่ร้อนชื้นทำให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ตลอดทั้งปีส่งผลให้ไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของอาเซียนและมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของโลกได้นะครับสวทช.ร่วมกับสถาบันการศึกษาและบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จัดทำโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่สร้างคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นเป็นผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์โดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์โลกผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งระบบตลอดจนความรู้ด้านธุรกิจเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ที่บ้านเกิดโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสวทช.สถาบันการศึกษาและบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำพร้อมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพดีนำความรู้ที่ได้ขยายผลสู่ชุมชนสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เข้มแข็งและเป็นกำลังการผลิตให้ไทยก้าวสู่ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของโลกได้สนับสนุนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000